ก็ตัวนี้ excitation ก็ระบุไปเลยนะครับเป็น f sin omega t นะครับในเป็น equation ที่หนึ่งโคเนตตัวนี้นะครับเราทำโจทย์แบบนี้มาเยอะแล้วผมก็จะไม่ทำ equation motion ให้ดูแล้วก็สรุปไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น equivalent mass equivalent spring damper นะครับรวมมาได้เป็นตัว common equation of motion ก็คือจะอยู่ในรูปฟอร์มที่เป็น m f double dot บวก c x dot บวก k m นะครับเท่ากับเป็น f of t แต่ถ้าตอนสอบนะครับถามให้หา equation of motion ก็ทำด้วยนะครับสอบวิธีทำให้ชัดเจนซึ่งอันนี้ก็ขอเสริมไว้หน่อยนึงพอทำตัวนี้พอเรื่องพอตอนที่เราสอบไปคราวแรกนะครับจะมีบางคนนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรครับมวลแมสนะครับแต่เขาเขียนตัวสีเป็นแบบตัวนี้ดังนั้นก็คะแนนทำไมถึงลดลงไปก็เขียนไม่ถูกต้องดังนั้นตัวสีก็เขียนไม่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับตัวสปริงแต่ไหนแต่ไรถ้าเป็นลิเนียร์สปริงโจทย์ก็ให้เขียนมาแบบนี้ในรูปนะครับแล้วก็พอมาเขียนฟรีบอดี้ก็มาเขียนเป็นอันแบบนี้นะครับอาจารย์ไม่เคยบอกตัวนี้สำหรับวิชานี้ของผมไม่ใช่เป็นคอร์ดที่เป็นทอร์ชันสปริงนะครับตัวนี้เป็นลิเนียร์สปริงนะเขียนคนละรูปแบบก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับนายก็อาจจะเขียนแบบนั้นไปก็ผิดนะครับโอเคก็อันนี้ก็พอท่านที่เรียนต่อท่านไม่เท่าไรออกมาจะค่อยๆเสริมเข้าไปให้เห็นโอเคก็อันนี้จากตัวนี้นะครับผมก็ขอมาวิเคราะห์ดูก็คือถ้าเราวิเคราะห์จากค่า m ค่า k นะครับมันจะดูตัวแปรลำบากว่าเมื่อไหร่นะครับ amplitude จะลดลงนะครับมากขึ้นเปรียบเทียบกันกับตัว input frequencyดังนั้นก็โดยทั่วไปแล้วเราก็จะทำอยู่ในรูปฟอร์มที่เป็นตัวนี้ x ดับเบิลดอท2เซต้าโอเมก้า2 n m ดอทโอเมก้า2 n กำลัง2 m นะครับตัวนี้ก็หารด้วย m โอเคแล้วก็แทนค่าลงไป f sin โอเมก้า t นะครับเป็น equation ที่3 option ที่3โอเคก็ถ้าโจทย์ให้เป็นเซต้าเป็นโอเมก้าก็ทำตามนั้นไปนะครับแม้แต่จะเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คำนวณไปเลยโอเคก็จากตัวนี้นะครับถัดไปก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น1นะครับ2ก็มาดู steady state response นะครับที่เราจะหาตัวนี้ซึ่งในเคส2ตัวนี้นะครับโอเคก็ผมก็ขี้เกียจเขียนแล้วนะครับอันนี้ก็ลองให้คุณไปทำเองนะครับหา x sub s f m double dot sub s s of t of t นะครับถ้าใครสังเกตที่ผมเฉลยนะครับปกติเวลาผมเขียนเทอมของฮาร์โมนิกเขาจะเขียนเป็นก่อนหน้านี้นะครับเขียนมาตลอดจะเป็น a cos คูณ b sinนะครับแต่เรียกมาเขียนใหม่นะครับ a sin บวก b cos ซึ่งก็จะไม่ผิดอะไรนะครับคำตอบอะไรก็จะได้เหมือนกันก็ถ้าคุณไม่เชื่อลองกลับไปบ้านก็ลองไปทำนะครับเขียนเป็น a cos บวก b sin อันนี้ก็ผมขอเอาเคสของตัวนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคก็อันนี้ก็ไปเขียนเติมให้เต็มนะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะมาแทนค่าเข้าไปใน equation นะครับก็อันนี้เขียนผิด6นะครับ6 5และ4เข้าไปใน equation of motion equation ที่3นะครับเริ่มจากตัวแรก x ดับเบิลดอทอันนี้ก็ตรงกันพอดีนะครับโอเคก็เป็นลบโอเมก้ากำลัง2 aโคไซน์โอเมก้าทีบวกขอโทษทีเขียนผิด a ไซน์บวก b โคไซน์โอเมก้าที
นี้เป็นตัว x ธรรมดอนนะครับถัดไปก็บวกด้วย2เซต้าโอเมก้า 2n equation ที่5ก็จะได้ออกมาเท่ากับเป็นโอเมก้าแล้วก็ a cos โอเมก้า t บวก b ไม่ได้บวกเป็นลบ b sin โอเมก้า t ตัวต่อไปก็บวกด้วยโอเมก้า 2n กำลัง2นะครับในเอ็กซ์ชันที่3แล้วก็คูณด้วย a sin โอเมก้า t บวก b cos โอเมก้า t ส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น f ส่วน n sin โอเมก้า t เรียกไว้ก่อนเป็น equation ที่7ถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนอาร์มาดิกบาลานซ์แต่ก่อนที่เข้าสู่ขั้นตอนนั้นนะครับก็มาดูจับแต่ละตัวนะครับที่เป็นตัวแฟกเตอร์ตัวคูณของไซน์ครับโคไซน์ก่อนนะครับเราเริ่มจากตัวไซน์นะครับก็จะมี a นะครับ a กับ a ก็จะเป็นโอเมก้าสับ n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย a sin โอเมก้า t มีอีกตัวหนึ่งนะครับบวกด้วย2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับ n คูณด้วย b sin โอเมก้า t นะครับก็จะเป็นตัวนี้โอเคครับตามนี้ไปก่อนนะครับโอเคตัวถัดไปก็จะเป็นตัวสีฟ้า2ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งก็จะได้ออกมาคล้ายกันก็คือเป็นโอเมก้า 3n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย b cos ของโอเมก้า t โอเคแล้วครับตัวสุดท้ายก็จะบวกด้วย2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับ n โคไซน์ตัวนี้ก็จะเป็น a โคไซน์โอเมก้า t อันนี้ก็ใส่เข้าไปบวกไปด้วยนะครับเป็น equation ตัวเดียวกันอยู่นะครับซึ่งขวาก็เป็นตัวนี้เหมือนเดิมโอเคก็เป็น equation ที่ไปแล้วตรง b sin ต้องเป็นลบไหมตัว b sin equation ไหนเลยตัวนี้ครับผมโอเคถูกต้องขาประจำชื่ออะไรนักบอลนักทางกรโอเคก็ที่ดีไซน์อะไรนะที่ดีไซน์ข้างบนข้างบนอาจารย์เดี๋ยวครับคอสไซน์โอเมก้านะครับบีไซน์อ่ะปิดอ่ะใช่ไหมครับตัวนี้ต้องเป็นลบนะครับตัวนี้ก็เป็นบวกโอเคครับมากก็เท่าที่ก็ในหลักนะครับตัวสมายนะครับโอเคถัดไปนะครับก็เริ่มเข้าลำดับต่อไปก็คือทำฮาร์โมนิกบาลานซ์กลับเหมือนกับที่เพิ่งควิสไปนะครับก็เริ่มจากไซน์ฟังก์ชันโอเคก็จะได้มาเป็นโอเมก้าสับ x กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2คูณ a น
นะครับแล้วก็ลบ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า3 x คูณ b นะครับแล้วก็หักตัวที่ซ้ายขวาที่อยู่นะครับก็ยังเป็น f ส่วน m โอเคครับเป็น equation ที่9นะครับแล้วก็หักตัวถัดไปก็มาดูในส่วนของ cosine function โอเคก็จะเป็น2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า2 x คูณ a นะครับแล้วก็หักตัวนี้ก็บวกด้วยโอเมก้า3 x กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2คูณ a ซึ่งความไม่มีก็เป็น0นะครับอันนี้ผมสลับ a มาอยู่ข้างหน้านะครับ b มาอยู่ข้างหลังโอเคก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับก็จะเห็นว่าตัวได้ออกมาเป็น2 equation 2อันนะครับสิ่งที่เราการหาก็คือค่า a ค่า b นะครับจำตัวอย่างนี้นะครับดังนั้นก็ a กับ b สิ่งที่เราต้องการหาดังนั้นก็มาเล่าวิธีง่ายๆที่เราจะทำนะครับก็คือจากมุม9นะครับอาจจะโซหาค่า b นะครับเสร็จแล้วก็แทนตัว b เข้าไปใน equation ที่10นะครับโอเคก็ไปกับโซค่า b ของเป็นเก้าแล้วก็แทนค่าเข้าไปแล้วก็โซออกมาถ้าเป็นตัวเลข123ก็อาจจะง่ายหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็ยังพอทำได้อยู่แต่ก็ถ้ามาดูโดยรวมนะตอนนี้นะครับแทนที่เราจะโซฟแบบนี้จริงๆแล้วมันจะซับซ้อนกว่าแล้วก็เห็นความแตกต่างหรือว่าเช่นคำตอบของเราดังนั้นก็มาดูว่าจาก9และ10นะครับก็คือถ้าเรา re-ten นะครับโอเคก็เอาตัวไหนก่อนเอา9และ10นะครับโดย equation ที่9ที่เราได้ออกมาก็คือมาเขียนในรูปฟอร์มที่เป็น matrix นะครับก็จะได้มาเป็นโอเมก้า 3a กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2ลบ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า 2n โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ a คูณ b แล้วก็ฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็น m ส่วน m โอเคก็ให้เป็น11นะครับแล้วก็ equation ที่10ก็จะเป็น2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า 2nโอเมก้า 3n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2โอเคแล้วก็หักเป็น0โอเคครับเขียนเป็นไม่เห็นจะได้หักโซได้ง่ายๆอันนี้เสริมไว้อีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็ถ้าโดยทั่วไปมาตรฐานในการเขียนแมทริกซ์นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าอยู่ในรูปฟอร์มที่เป็นตัวนี้นะครับ square matrixปกติก็จะเป็นแมทริกซ์ของค่าคงที่ดังนั้นก็เขียนให้ถูกต้องแล้วก็ตัวคนนี้เป็นค่าคงที่นะครับโอเคแล้วก็เราก็จะมีตัวคอลัมน์นะครับให้เขียนเป็นเครื่องหมายเป็นกลางนะครับก็จะเป็นตัวแปรเป็นตัวเฉพาะหรือว่าตัวเฉพาะถ้าเป็นคอลัมน์เป็นแถวเดียวนะครับแต่ของตัวนี้เป็นคอลัมน์ก็ใช้เครื่องหมายเป็นกลางเขียนนะครับบางคนก็ทุกอย่างเขาเขียนเป็นแบบนี้หมดครับสิ่งนี้ก็ไม่ถูกต้องทีเดียวเขามีสายลับไม่ใช้เราจะได้เยอะแยะได้ออกนะครับว่าอันไหนเป็นสแควร์แมทริกซ์สแควร์แมทริกซ์เขาเป็นไรเป็นคอลัมน์แมทริกซ์นะครับเขาเป็นแถวอย่างเดียวซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าวิชาไวเบชั่นเป็นการแอปพลายนะครับเราก็มีแมทที่เราเคยเรียนมาก็เอามาประยุกต์ใช้ในการคำนวณได้ที่ก็เรียนเรียนอีควอเรชั่นที่ว่าเป็นแมทริกซ์อย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้ก็มาโซหา a และ b นะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ออกมานะครับก่อนจะเขียนเป็นตัวนี้คร่าวๆไปก่อนนะครับก็คือไป inverse matrix นะครับขอโทษทีตัวนี้ก็จะเป็น f ส่วน m 0นะครับโอเคนี้ก็ไปเขียนเอาเองนะครับแล้วก็ที่จะสรุปก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวinverse ของ matrix นะครับก็จะมีตัวหารเป็น determinant นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็จะเป็น cofactor นะครับโอเคก็ตัวแรกครับมาดูก่อนนะครับตัว t
determinant นะอันนี้ก็กลับไปรีวิวดูด้วยนะครับโอเคก็จะไปสอบตัวนี้ในแนวเส้นทะแยงหรือว่าในแนวไดกอนัลไลน์นะครับก็จะเอามาคูณกันโอเคตัวถัดไปก็จะไปสอบตัวนี้นะครับเอามาคูณกันนะครับตัวนี้ก็เป็นลบนะครับตัวนี้ก็เป็นลบ2นะครับอันนี้ก็สรุปไปเลย2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นยกกำลัง2นะครับตัวนี้มีลบอยู่นะครับลบกับลบก็กลายเป็นบวกนะครับตัวนี้ก็เป็น1โอเคนะครับอันถัดไปนะครับตัวโคแฟกเตอร์ตัวนี้ก็ตัวที่อยู่ในแนวทะแยงก็จะสลับตัวแทนกันนะครับก็ตัวสีฟ้าก็ย้ายไปอยู่ด้านบนครับตัวสีดำก็จะมาอยู่ที่ด้านล่างโอเคนี่ก็คูณด้วย f ส่วน f เป็น0ตัวสีดำเดิมตัวนี้ลบ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นตัวสีฟ้าตัวนี้ก็2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งถ้าไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็เป็นเข้ามาอันนี้เป็น2 by 2ครับอันนี้แน่อยู่ครับคิดว่าเราไปทบทวนดูนะครับดังนั้นพอเราได้จับตัวนี้มานะครับถัดไปเราก็จะได้นะครับว่าหรือว่าโซออกมาเลยนะครับว่าค่าคงที่ a โอเคก็จะเท่ากับตัวนี้เอามาคูณกันนะครับก็จะเป็นโอเมก้าสับ n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2เปลี่ยนสีให้มันเห็นชัดๆ f ส่วน m นะครับตัวนี้ก็เป็น f เป็น m โอเคแล้วครับตัวหารนะครับอันนี้ก็มาใช้เป็นสีดำไปเลยโอเมก้าสับเอ็นกำลังสองลบโอเมก้ากำลังสองบวกได้สองเซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นกำลังสองได้ออกมาเป็นสิบสองครับถ้าไม่ชัวร์ก็เช็คตามเทคนิคตรงนี้ดูนะครับหรือว่าวิธีพื้นฐานธรรมดาโอเคถัดไปนะครับตัว b ตัวนี้ก็อีกตัวนึงตัวนี้คูณ0นะครับก็หายไปโอเคตัว b ตัวนี้ก็จะเป็นลบในตัวนี้ก็จะมีเป็น f ส่วน m เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นลบ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นตัวหารจะเหมือนกันโอเมก้าสับเอ็นกำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2ยกกำลัง2บวก2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นทั้งหมดยกกำลัง2โอเคครับเป็น2ค่าของที่ที่เราจะได้จากการโซลแมทริกซ์ของตัวนี้นะครับหรือก็คือผลลัพธ์จากความเป็นมานะครับโซลค่า a ค่า b นะโอเคพอเราได้ค่า a ค่า b ลำดับถัดไปก็จับมาแทนค่าเข้าไปใน equation ที่4นะครับแต่ว่าแทนที่ผมจะใช้เป็น equation ที่4ก็ขอมาเขียนเป็นตัวนี้นะครับก็คือถ้าเรา reprinted นะครับ equation ที่4ฟังก์ชันที่4จะรับรูปเป็นไปมันจะเป็นฟังก์ชันนะครับเขียนฟังก์ชันที่4ใหม่นะครับก็คือเดิมเป็น a กับ cosine ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้แทนก็คืออยู่ในรูปฟอร์มของเป็น magnitude นะครับแล้วก็ phase ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นsin ของโอเมก้าที่บวกฟีเป็น14เสริมเพิ่มเติมนะครับว่าตัวนี้โอเมก้าธรรมดานะครับตัวเดียวกันนะครับแบบที่เราใช้ประกอบในวันนี้ผมได้เปลี่ยนสีให้ทุกตัวโอเคก็จะเห็นว่าเราก็มาจับให้อยู่ในรูปฟอร์มที่เป็นแมกนิจูดก็คืออันเอ็กก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2
face free ก็จะเป็น up hand อันนี้ผมใช้เป็น sine กับ cosine ตัวนี้ก็จะเริ่มต้นเอาตัวคูณของ cosine เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ตัวหารก็เป็นตัวคูณของ sine แล้วนั้นก็อันนี้จะย้อนกลับไปดูของเก่านะครับตอน free variation ก่อนหน้านี้นะครับผมได้เป็น cosine ของ sine ก็เฟสเป็น a ส่วน b นะจำที่บอกจะเป็นจับว่าเป็น a ส่วน b จะเป็น b ส่วน a แบบนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับตอนที่เราเขียนตัวนี้นะครับว่าเป็น sine คูณ a หรือว่าเป็น cosine คูณ a โอเคก็ได้ตามนี้มาอันนี้สิ่งแรกที่ผมจะมาพิจารณาดูก่อนก็จะดูที่ตัวแมกนิจูดจริงๆแล้วมันก็คือแอนติจูดของความแข็งของสายนะครับแต่เราความรู้ว่าแบบแอนติจูดออกมานะครับโอเคก็แทนที่จะคำนวณในสแควร์รูทผมใช้เป็น n กำลัง2ดังนั้นก็ถัดไป a กำลัง2ก็คืออีควอชั่น a 12นะครับโอเคก็จะมีเอาตัวสีแดงขึ้นมาก่อน f กำลัง2ส่วน m กำลัง2โอเคแล้วก็ปรับตัวข้างล่างนะครับก็จะเป็นโอเมก้า2 n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2ยกกำลัง2บวก2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า2 n ยกกำลัง2โอเคแล้วก็ปรับทั้งหมดตัวนี้ก็ยกกำลัง2มาดูตัวคูณนะครับตัว a ก็เป็นโอเมก้าสับ n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือ a ยกกำลัง2นะครับอันนี้ถัดไปค่า b ยกกำลัง2นะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้จะมาเขียนนะครับสีแดงสีดำก็คือตัวเดียวกันที่เรามีอยู่ใน b ต่างไปก็ต้องตัวสีฟ้านะครับนะครับตัวนี้ถัดไปก็จะได้ออกมาเป็นบวกด้วยลบ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า 2n แล้วก็ยกกำลัง2นะครับตัวสุดท้ายที่เขียนก็คือตัว b ยกกำลัง2แล้วก็จับ a กับ b ออกมารวมกันนะครับในรูปความของตัวนี้โอเคก็ถัดไปนะครับอันนี้เพื่อให้ดูง่ายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยกกำลัง2ค่าลบมีค่าเป็นบวกง่ายของผมนั่นเองก็คือผมลบในไว้ก่อนไปนะครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเปรียบเทียบตัวคูณสีฟ้ากับสีดำเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยหรือว่าตัวนี้นะครับมันก็คือเป็นยกกำลัง1นะครับตัวนี้เป็นยกกำลัง2นะครับอันนั้นก็ตัดทิ้งไปตัวนี้ก็เหลือเป็นยกกำลัง1ตัวสีดำนะครับแล้วก็อักถัดไปผมก็ขอทำเป็นตัวนี้ไปเลยก็คือเป็น f ก็คือถอด square root นะครับ square root ของ f ส่วน m นะครับก็เดี๋ยวเป็น f ส่วน m อันนี้พูดเป็น f กำลัง2ส่วน m กำลัง2 square root ก็ได้จุดเดียวมานะครับตัวคูณตัวบนนะครับตัวนี้ก็อักเป็น1โอเคแล้วก็อักตามที่บอกก็เหลือตัวนี้เป็นกำลัง1นะครับแล้วก็ถอด square root ก็ได้ตัวนี้เป็น square rootของโอเมก้า 2n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2ยกกำลัง2บวกได้2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า 2n ยกกำลัง2ก็อักเข้าความได้ตัวนี้ออกมานะครับเป็น15นะครับตัวนี้ก็ในรูปความที่เราเรียกว่าเป็นตัว amplitude response นะครับแต่ว่ายังเขียนในรูปความของ frequency ธรรมดานะครับมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็ถ้าจะเขียนเต็มๆตัวนี้ก็ควรจะต้องเขียนเรียกว่าเป็น steady state amplitude response ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของ harmonic นะครับตัวนี้ก็คือรู้กันว่าเป็น steady state harmonic response นะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็น steady state harmonic response นะครับเป็นส่วนของตัว amplitude โอเคก็เริ่มจากตัวนี้ได้มาอันไปมาดูตัวเฟสต่อนะครับเราค่อยๆ
คล้ายกับตัวนี้ face free นะครับก็จะเป็น up แทนของ a นะครับ a ก็จะเป็นตัวหลักก็โอเมก้า2 n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2โอเคแล้วก็ส่วนของตัว b ก็จะเป็นลบอันนี้ผมเขียนเองนะครับต้องเป็น b ส่วน a นะครับดังนั้น b ก็จะต้องมีค่าเป็นลบขึ้นมาก่อน2เซนต้าโอเมก้าโอเมก้า 2n แล้วก็หารด้วยโอเมก้า 2n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2โอเคครับอยู่ในวงเล็บตัวนี้อันนี้ก็ใช้กับตัวนี้นะครับสีแดงสีดำนะครับเป็นตัวนี้มันเหมือนกันนะครับก็หารไปก็หารสรุปก็ได้เป็นตัวนี้มาแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเรามีเป็นแทนของมุมล็อกนะครับตัวนี้ก็มาเขียนให้เป็นตัวนี้แทนไปเลยนะครับเป็นลบของแทนของสองค่านั้นนั้นสองเซต้าโอเมก้าโอเมก้าสองเอ็นโอเมก้าสองเอ็นกำลังสองลบโอเมก้ากำลังสองโอเคก็ให้เป็น16นะครับหน่วยตัวนี้ก็หน่วยเป็นเรเดียนโอเคแล้วก็ถ้าเราจะสรุปนะครับว่าตัว steady state นะครับถ้าเรียกเต็มๆว่า steady state หา more less than โอเคก็คือจับเอา equation ที่4โทษทีนะครับ14ก็เขียนสรุปเป็น magnitude of phase ไปแล้วนะครับก็จะได้ออกมาก็จะเป็น f ส่วนด้วย m square root ของทั้งหมดตัวนี้ก็โอเมก้าต่อ n กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2เท่ากำลัง2บวก2เซต้าโอเมก้าโอเมก้าต่อ n กำลัง2โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น sineโอเมก้าทีบวกด้วยฟีนะครับฟีก็จะเป็นลบอาร์คแทนของ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า2เอ็นโอเคก็ฝากไว้ตรงเล็บตัวนี้นะครับก็เป็น17 อันนี้ที่ผมจะขอเสริมตัวนี้ก็มาสรุปสุดท้ายในตัวไทม์เรสปอนนะครับหรือว่า displacement response ของตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าสีแดงคือ input frequency นะครับที่เป็นตัวบังคับนะครับตัว excite ทำไมในระบบโอเคแล้วก็โอเมก้าสองเอ็นก็อัพค่าของที่เหมือนเดิมนะครับที่ผมตอบตัวนี้นะครับอันนี้ก็ลบโอเมก้าตัวหนึ่งสองไปด้วยตามที่บอกอันนี้นะครับไม่ต้องเขียนเวลาก็ได้นะครับเพราะว่าแนวเราจะตัวนี้ก็ได้ระบบทั้งระบบนะครับเดี๋ยวอยู่ที่ steady state แต่คราวนี้ประเด็นสำคัญนะครับในการวิเคราะห์ steady state นะครับจะไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ตัว response เอา response เนี่ยก็แตกต่างกันเองนะครับตัวที่มีความแตกต่างก็คือตัว amplitude ตัวนี้ดังนั้นก็ผ่านไปนะครับมันจะเรียกเป็นน้อยก็ได้นะครับก็คือเรามาดูในส่วนของตัว amplitude นะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับมาดูเป็นamplitude ratio นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมก็คืออันเปรียบเทียบกับ frequency ratio นะครับที่เราทำไปเมื่อคราวที่แล้วโอเคก็มาดูนะครับ amplitude ratio ก็จะเป็น x นะครับแต่ตัวนี้ก็ขอใช้ equation ที่15ให้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็น f ส่วน m โอเคแล้วก็จะเป็น1ส่วนด้วย square root ลำดับแรกที่จะทำให้เห็นนะครับโอเคเราจะมีโอเมก้า 2n ตัวนี้นะครับเป็นซีเรียลโชว์โอเมก้า 2n โอเมก้า 2n นะครับเราก็จะเอาตัวนี้โอเมก้า 2n ซึ่งยกกำลัง2ในกำลัง2ตัวนี้ก็อยู่ภายใต้กำลัง2อีกก็เป็นกำลัง4ตัวนั้นเราเอาเข้าค่าก็เป็นโอเมก้า 2n กำลัง4นะครับโอเคแล้วก็คือแฟกเตอร์ของโมเลกุลแรกตัวนี้ก็เป็น1นะครับโอเคแล้ว
ล้วก็มีก็เป็นโอเมก้า 3n กำลัง2โอเคแล้วเราก็มีตัว excitation frequency โอเมก้ากำลัง2โอเคทั้งหมดก็ยกกำลัง2นะครับจะมาคุยกันก็ได้เท่าเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวต่อไปก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวกด้วย2เซต้านะครับตัวโอเมก้าก็จะอยู่ที่ตัวนี้เราแฟกเตอร์โอเมก้ากำลัง4ตัวนี้โอเมก้า3กำลัง2ตัวคูณจะทำให้มันเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวหารโอเมก้า3กำลัง2นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ยกกำลัง2อันนี้ก็จะเอาแฟกเตอร์โอเมก้า3ออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ทุกตัวเลยก็จะเป็นเอ็กซ์เรชั่นของตัวยกกำลัง2โอเคคราวนี้โอเมก้า3 n กำลัง4นะครับเอาสแควร์รูทออกมาก็จะเป็นโอเมก้า3 n กำลัง2ก็เท่ากับ k ส่วน n นะครับนะครับ n กับ n ตัวนี้ตัดทิ้งกันออกไปนะครับก็จะทำให้เราได้เป็น n นะครับตัวนี้ก็จะเป็น f ส่วน k นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยของdisplacement นะครับโอเคก็จับเอามาหาเหมือนกับคำก่อนนะครับโอเคก็เป็น amplitude ratio นะครับดึงมาเพื่อใหญ่ออกมาทั้งหมดเป็น dimensionless นะครับถ้ามันเปรียบเทียบกันตัวนี้หน่วยยังเป็นเมตรอยู่นะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือตัวนี้ก็จะมาเป็น1ส่วนด้วย square root ของ1ลบโอเมก้าโอเมก้าสับเอ็นกำลัง2ยกกำลัง2บวกด้วย2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า3 n กำลัง2โอเคก็เป็น18นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็น amplitude ratio ที่เขาเป็น scale ratio นะครับหรือว่าจะเรียกเป็นตัว amplitude response นะครับก็คือเอาเฉพาะตัว amplitude นะครับ response ของ steady stateนะครับก็ได้เป็นตัวนี้ออกมาเป็นตัวแรกโอเคนั้นถัดไปก็มาดูในส่วนของเฟส3นะครับก็จะเป็น arc tan b ส่วน a นะครับจริงแล้วก็คืออีควอชันที่16ที่จะเรียนแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่า2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า3เอ็นนะครับผมก็มีโอเมก้า 2n ข้างล่างเป็นตัวยกกำลัง2นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเอาแฟกเตอร์ของโอเมก้า 3n ยกกำลัง2นะครับตัวบนก็จะเหลือออกมาเป็นตัดตัวนี้ข้างบนลบด้วยนะครับ2เซต้าโอเมก้าส่วนด้วยโอเมก้า 3nเอาโอเมก้า 2n ยกกำลัง2คูณเข้าไปก็เหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวหารอันนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็น1ลบโอเมก้า 3n ยกกำลัง2นะครับตัวนี้ก็เป็นโอเมก้ากำลัง2โอเคมันเป็น4แล้วก็ตัวโอเมก้า 2n ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเห็นว่าแทนที่ยกกำลัง4ตัวนี้ก็เป็นกำลัง2โอเคก็สรุปเราก็จะได้ตัวนี้ว่าตัว phase response phi ก็จะมีค่าเป็นลบ arc tan ของ2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า 3n หรือลบโอเมก้าโอเมก้า 3n กับ2ยกกำลัง2โอเคก็เป็น equation ที่19อย่าลืมตัวนี้หน่วยก็เป็น radian โอเคก็ในการตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของเป็นตัว phase response ของตัว steady state harmonic vibration โอเคก็พอได้2ตัวนี้ออกมานะครับเราอยากจะดูความแตกต่างนะครับเมื่อ frequency ratio เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ dynamic ratio เปลี่ยนแปลง
แปลงไปนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วจะมีค่าอาหารมากน้อยกว่าการเข้าพักผ่อนเป็นกลางทำอะไรครับปกติธรรมดาผมไม่กล้าส่วนการเป็นของโอเคครับถูกต้องนะครับตัวนี้ข้างบนเป็นกำลังสองข้างล่างก็ต้องเป็นกำลังสองชื่ออะไรจารีอะไรนะจารีจารุลุกวิทย์อัปปะวิทย์โอเคครับใส่ไปสักหน่อยจารับลมเล็กอะไรครับมันเกินมาตรงข้างบนตรงเอฟเอ็มนะครับแล้วตรงข้างในรูดอะครับข้างในสแควร์รูดเออโอเคครับ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 เป็นตรงเรียบไปอ่ะเดี๋ยวน้อยจ่ายชื่ออะไรน่าจ่ายอะไรนะน่าจ่ายครับเกิดนั่นเกิดสี่สี่ก็รู้สึกจะมีคนที่ค่อนข้างที่จะแอนตี้มองเห็นแต่ว่าโอเคก็นำที่ไปโอเคก็ถัดไปตามที่บอกนะครับจะเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จับอาร์มพอดเป็นกราฟนะครับอาร์มพอดเป็นกราฟนะครับกลับมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราให้เซต้าเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็น mk ส่วน f ก็จะเป็น1ส่วนด้วยนะครับตัวนี้เป็นศูนย์นะครับตัวนี้ยกกำลังสองแล้วก็ถอดสแควร์รูทนะครับก็จะเป็น1ลบโอเมก้าโอเมก้าสับ n ยกกำลังสองอันนี้จะพ้นกันนะครับก็คือตัวอย่างครั้งสุดท้ายของคราวที่แล้วกรณีที่ไม่มีแดงนะครับเซต้าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็พอดีเลยนะครับเอาเซตวิตตัวนี้ดังนั้นก็ฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่เราได้มาหรือว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เมื่อเซต้าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับก็เซต้ามีค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าตัวนี้เป็นโนแดกเป็นศูนย์ก็เป็นอาร์แซนศูนย์ก็เป็นลูกศูนย์ก็เหมือนเดิมนะครับที่เราได้มาโอเคก็ถัดไปนะครับก็หรือถ้าเสริมเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่เราได้จากเซตที่เสร็จทำมันอีกเรสปอนส์จะต่างกันกับในเคสของฟรีไวเบชั่นนะครับฟรีไวเบชั่นเราต้องมาแยกแยะเมื่อไหร่ดัมปิ้งเรชั่นเป็นมากกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับตัวนี้ก็ครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับก็จะไม่ขึ้นอยู่กับ dynamic ratio โอเคดังนั้นถ้าตัวนี้นะครับถ้าเริ่มต้นจากเซต้าเป็น0โอเคแล้วก็เราก็จะมีกราฟโอเมก้าโอเมก้าสับ n อันนี้เป็น1นะครับเป็น1ตัวนี้ฟรีเฟย์ถึงแม้ว่าเราคำนวณตัวนี้เป็นเรเดียนนะครับแต่ว่ากราฟเราแทนที่ยกพับนะครับว่ามันสะดวกกว่าที่บอกเป็นองศาก็แทนง่ายกว่าที่จะดูนะครับว่าฝั่งเฟสมันกี่องศาเทียบกับหนึ่งไซเคิล90องศาเป็นยังไงนะครับรอเตอร์เขาขยายด้วยไปโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอมเปอร์จูด mk ส่วน f โอเคถ้าเริ่มต้นที่1นะครับฟิซี่ในโชว์เป็นศูนย์ก็จะมีค่าเป็น1โนแดก็จะได้เรสปอยเข้าสู่เรสโซแนนซ์ตามนี้เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าถ้ามีแดกถ้าเราพอดตามกรณีของไม่มีแดกมันจะลำบากนะครับดังนั้นก็ตอนนี้ก็มาพอดอยู่ในแมกนิจูดจริงๆแล้วก็อีควอชันที่18นะครับก็ถือว่าเป็นแมกนิจูดอยู่นะครับดังนั้นก็จากตัวนี้ก็เอาเฉพาะค่าบวกนะครับโอเคก็ได้เป็นเคสนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เช่นเดิมนะครับไม่มีแดงตัวนี้ก็จะเป็น0โอเคแล้วก็เฟสตัวนี้ก็จะอยู่ที่ลบ180องศานะครับตัวนี้ก็ใส่ไปสักหน่อยเซต้าเป็น0เซต้าเป็น0อันนี้ก็คือของเดิม
ไปก็มาดูว่าถ้าเราเริ่มใส่แรงเข้าไปในระบบนะครับอันนี้ก็อาจจะมีค่าน้อยน้อยอยู่นะครับโอเคก็ Amplitude Response ถ้ามีแรงก็จะเห็นว่าResonanceก็จะต่ำลงนะครับไม่เข้าสู่ Infinity ก็จะมีLimitของมันอยู่นะครับว่าสูงไปเท่าไหร่นะครับโอเคในขณะที่ตัวเฟสนะครับวันนี้ก็เริ่มเบี่ยงออกจากเส้นตรงนะครับโอเคก็อาจจะออกมาเป็นเส้นเองนะครับด้านในก็ตัวสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะมีค่าแดงมากกว่าเส้นสีดำนะครับผมอาจจะลองใส่เพิ่มไปอีกนะครับก็คือถ้าเพิ่มแดงไปนะครับก็แอมพลิจูดก็จะยิ่งลดลงนะครับด้านในก็อักตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็อักตัวนี้ก็เหมือนกันสังเกตนะครับกรณีของเฟสนะครับจุดที่จะมีค่าเท่ากันเท่ากับลบ90นะครับความที่ frequency ratio เท่ากับ1นะครับตรงค่าแรงเลยนะครับอันนี้ก็สีสอดคล้องกันนะครับโอเคก็ลองอีกสักตัว2ตัวนะครับมาที่ตัวนี้อันนี้แอบเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับโอเคนี่ก็อันนี้ออกจากเส้นมากขึ้นโอเคแล้วก็ถ้ากระโดดมาเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวสีแดงนะครับเสร็จแล้วตัวสีแดงก็ถือว่ามากกว่า1ไปแล้วครับนะครับโอเคก็ประมาณการก็ได้เป็นตัวนี้โอเคนี่ก็เอาคร่าวๆนะครับต้องเป็นค่าแรงในระบบไปนะครับตัวพล็อตนะครับของแอมพลิจูดนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ซึ่งนี้ก็เห็นว่าก็ศึกษาง่ายนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับถ้าจะมาไม้เอ็นต่อA magnitude นะครับอันนี้ให้เป็น B นะครับC มาสรุปตัวนี้ก่อนนะครับก็จะได้ว่าเราก็จะมี resonance นะครับอยู่ที่โอเมก้า 2n เท่ากับ1ตัวนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า f k ส่วน f mag นะครับก็จะอยู่ที่โอเมก้าเท่ากับโอเมก้า 3n นะครับ input frequency เท่ากับ natural frequency นะครับก็จะเกิดตัวนี้นะครับที่เราอาจจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัว peak resonance โอเคก็จะลดลงมานะครับกรณีที่มีค่าอันนี้ก็ขอสรุปเฉพาะเคสของตัวนี้ด้วยนะครับว่าเมื่อโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า 2n เมื่อเซต้ามีค่าน้อยๆ นะครับแต่พอเซต้าเริ่มมีค่ามากขึ้นนะครับสังเกตแนวน้องนะครับว่าตัวแอมพลิจูดมันจะเบี่ยงไปทางด้านฟรีควเอนซีต่ำนะครับจะไม่อยู่ที่1ตลอดนะครับโอเคนั่นก็อันนี้ก็เลยมีตัวเด่นทั้งหมดนะครับว่าเฉพาะน้อยๆโอเคแล้วก็ประมาณว่าตัวพีคเรสโซแนนซ์นะครับก็จะอยู่ที่มากขึ้นเรื่อยๆชมเป็นหนึ่งนะครับแต่พอมากขึ้นไปนะครับมันก็จะเริ่มเอียงไปที่ฝั่งที่เป็นฟรีควเอนซีต่ำนะครับโอเคแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเรามาดูนะครับตัวถัดไปก็คือ f k ส่วน f max นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็ขอสรุปเป็นตัวนี้ไปก่อนก็คือเมื่อเซต้ามากกว่า1จริงแล้วมากกว่า 0.707 เท่ากับ 0.1 นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามากสุดก็คืออยู่ที่ตัวนี้นะครับเป็น1พอเลย1ไปไม่มีพีคเรสโซแนนซ์เกิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ที่เมื่อโอเมก้า 2n เท่ากับ0นะครับหรือก็คือ input frequency เป็น0นะครับความหมายอินพุตเฟรนซี่เป็นศูนย์ก็คือเป็นสแตติกนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ดังนั้นตัวนี้มันก็คืออยู่ที่สแตติกอีควิลิเบียมโ
คซึ่งก็แปลว่าเราจะมี S K ส่วน F นะครับเป็น1หรือก็ถ้าโซออกมา F ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น K นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Unstatic Equilibrium Delta นะครับครับได้เป็นเคสนี้หรือก็เช่นเดียวกันนะครับก็อีกกรณีหนึ่งก็จะได้ออกมานะครับว่าตัวเดลต้านะครับ F ก็จะเท่ากับเป็น N G ส่วนด้วย K นะครับโอเคจากนั้นก็ตอนอยู่นิ่งๆไม่มีแรงอะไรมากระทำมันก็คือ body force N G โอเคนี่ก็เป็นเงื่อนไขตัวแรกนะครับเกี่ยวกับตัว peak ที่ resonance โอเคตัวถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราสนใจหลักๆเลยนะครับว่า to reduce the vibration นะครับอาการที่จะลดระดับการสั่นนะครับก็หมายความว่าตัว NK ส่วน F ตัวนี้ต้องมีค่าน้อยๆกว่า1นะครับหรือจะแล้วก็เอาแค่น้อยกว่า1แล้วกันนะครับให้ประโยชน์น้อยกว่า1ก็ถือว่าลดดังนั้นก็เส้นสีแดงนี้ก็คือลดการสั่นได้ทั้งหมดนะครับตัวอื่นอันนี้ก็ยังอยู่เฉพาะในบางช่วงนะครับบางช่วงที่เป็นหนึ่งนะครับโอเคก็มากกว่าหนึ่งโอเคถ้าตีเส้นมาโอเคก็ประมาณตัวนี้เป็นตัวนั่งอีกนะครับที่ว่ามันจะมีค่ามากกว่าหนึ่งเมื่อไหร่แต่ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็คือจะน้อยกว่าหนึ่งนะครับที่เห็นจะใช้ก็คือเมื่อ frequency ratio นะครับมากกว่าหนึ่งนะครับหรือก็อัพมากมากกว่านั้นไปเลยนะครับก็คืออัพโซนของตัวตัวนี้ไปนะครับที่เราจะลดได้ก็คือ F ก็จะออกมาเกิดจะเป็น0ซึ่งก็อยู่ในอัพเคสเดียวกันว่าถ้าตัวนี้นะครับมีค่าน้อยนะครับโอเมก้าสับเอ็กก็ต้องมีค่าต่ำกว่า1นะครับต่ำกว่า1กับเสียงเป็นส่วนค่าก็เยอะนะครับเป็น10ยกกำลังลบ3หรือกำลังลบ6นะครับกับเสียงไปก็มีเส้นชอมากนะครับหรือก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือโอเมก้า2 n กําลัง2ก็มีค่าน้อยนะครับซึ่งมีค่าที่เราโอเคส่วน m ดังนั้นก็จะมีค่าน้อยได้นะครับตัวสปริงก็ต้องเป็นซอฟต์สปริงนะครับแล้วก็ทำให้มันเปลี่ยนตัวค่าสปริงให้มันน้อยลงนะครับใช้สปริงที่ออกนะครับแล้วก็ตัวเดียวกันแมสตัวนี้ก็จะทำเพิ่มขึ้นนะครับโอ้หรือว่าทำให้มันหนักขึ้นได้เส้นในช่องที่เราต้องการนะครับจะมีค่าอันมากนะครับอันโอเคก็ได้ตามนี้อันนี้ไหนๆก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับอันหรือถัดไปขอเป็นตัวนี้นะครับแยกออกมา E นะครับถ้าเรามาดูช่วงฟิกซี่ในช่องสูงนะครับไฮฟิกซี่ก็คือช่วงนี้นะครับสูงมากๆเลยนะครับโอเคก็เห็นว่าเฟสตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเป็นลบ180องศาซึ่งนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมพัดให้ดูในกรณีที่เป็นโนแดงนะครับก็ไม่ได้หลักๆก็มาดูเปรียบเทียบตัว time response นะครับโอเคก็ถ้าเป็น harmonic input ตัวนี้ก็เป็นf of t นะครับทางเป็นสเกลของ force โอเคถ้าอยู่ในช่วงของตัวนี้ frequency ratio มากนะครับก็จะเห็นว่าตัว phase มันอยู่ที่0เกือบหมดดังนั้นก็ response ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ x sub ss of t ถ้าผมพอดอย่างนี้นะครับก็ถือว่าไม่รู้จริงนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเราอยู่ที่ steady state ดังนั้นก็เวลาน้อยกว่า0นะครับมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดพอมาถึงที่ตัวนี้ก็คือเราเริ่มจับเวลานะครับพิจารณาดูในสปอตของระบบนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็จะเห็นก็คือตัว input นะครับเป็นบวกตัว output เป็นลบก็คือ out of phase นะครับหรือว่าก็สลับบวกลบบวกลบกันได้ตามนี้อีกเคสหนึ่งถ้าจะเสริมนะครับก็อย่าลืมตัวนี้ก็เป็น period ของตัว input ที่ก็เท่ากับ2 pi ส่วนโอเม
ก็ได้เงื่อนไขเข้าๆตัวปฏิมานะครับประเด็นหลักๆที่เรามาใช้ก็นะครับพอเราทำแบบตัวนี้มาก็ไม่ว่าจะมีดัมปิ้งเรชั่นเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ดูการสั่นในประจุการสั่นได้ประเด็นเพิ่มเติมนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าผมเสริมด้วยตัวนี้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่เราลดการสั่นนะครับก็คืออัพในเงื่อนไขของตัวนี้แล้วนะครับก็คือนี่ขึ้นอยู่ข้างเคข้างเนี่ยนะครับดังนั้นก็ตัวที่ดีที่สุดเมื่อเซต้านะครับมีค่ามากนะครับนะสุดท้ายว่าตัวที่มีค่ามากสุดก็เป็นเคิร์ฟที่ต่ำสุดนะครับเคิร์ฟที่ต่ำสุดถ้าเรามาเปรียบเทียบแอมพลิจูดที่เท่ากันสมมติว่ามีลิมิตตัวนี้อยู่อาจจะอยู่ที่ซ่าสูงจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็อาจจะไม่ต้องไปที่เป็นที่ในโซนสูงนะครับแล้วก็อาจสามารถที่ลดแอมพลิจูดได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้แอมพลิจูดในโซนน้อยๆแต่ว่าเราต้องใช้เป็นที่ในโซนสูงนะครับบางทีก็ใช้สปริงน้อยเกินไปก็จะมีผลหนักเกินไปก็จะมีผลดังนั้นก็เราก็จะมีลิมิตของมันอยู่นะครับแม้แต่ตัวโอเมก้าก็เหมือนกันนะครับโอเคนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆที่จะได้จากตัว fancy response นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทของตัว amplitude response นะครับสรุปเพิ่มเติมให้ครับแล้วก็เคยให้ไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทของตัว phase response นะครับ response ของ steady state harmonic vibrationแล้วก็ทั้งสองตัวรวมกันนะครับถ้าเมื่อไหร่เรามีพอดสองตัวนี้คู่กันนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของเป็นตัว frequency responses นะครับโอเคก็ทำที่บอกว่ามีผลลบไปด้วยก่อนแทนที่มีหนึ่ง response ก็มีสอง response นะครับก็คือ response แรกเขาเป็นในวิจูอาจจะเลือกเป็นไม่ได้จุดก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าเรามาดูในรูปฟอร์มของตัว steady state นะครับโอเคก็เห็นว่าตัวนี้ก็เป็นไม่ได้จุดของสายโลชันโอเคก็ประเด็นนี้ก็คงจะสรุปประมาณนี้นะครับโอเคกรรมการผู้สนับสนุนแบบตัวนี้ครับหลังสองสีตาโอเมก้ากำลังของต้องเหลือแค่โอเมก้าส่วนตัวนี้ยกกำลังสองมันมีกี่ครับตัวนี้ไม่ต้องมีใช่ไหมโอเคโอเมก้ากำลังสองโอเมก้าโอเมก้าสองเอ็ดไม่ควรจะมีมีกี่แล้วถูกต้องแล้วใช่ไหมยังไม่แก้แก้ไขใหม่นะครับตัวนี้ต้องไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เริ่มจากตรงไหนเลยจากตัวนี้โอเมก้ากำลังสี่แต่ตัวนี้ก็คือมันยกกำลังสองธรรมดานะครับเป็นธรรมดาอยู่อันเดผมเชื่อมั่นคุณมากเกินไปมั้งเนี่ยน่าจะเช็คไปดูโอเคก็ให้แผ่นดินไปได้แก้ไขด้วยนะครับที่ไปบอกว่าโอเคจริงๆแล้วมันก็จะต้องเหมือนกับตัวนี้แหละนะครับอันนี้ไม่ยกกำลังสอง